สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเมตตาความประณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโคต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىที่พระองค์ได้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกับพวกเราทุกคนนะครับให้เราได้ทำมาหากินให้เราได้ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพที่เราได้ทรัพย์มานั้นถ้ามันจะเป็นทรัพย์ที่มีบารอกัตนะครับก็เป็นอาชีพที่อนุมัติตามหลักการของศาสนานะครับแล้วก็เป็นการหานะครับรายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายอิสลามเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับใครก็ตามแต่ที่มีพฤติกรรมนะครับชอบแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับแบ่งว่าไอ้นี่รวยไอ้นี่จนนะครับไอ้นี่นามสกุลคนรวยไอ้นี่นามสกุลคนจนพี่น้องครับนั่นไม่ได้มีแบบอย่างในอิสลามทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีแบบอย่างในอิสลามทั้งสิ้นเพราะแบบอย่างในอิสลามนั้นก็คือการไปดูแบบการกระทำท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนจนในยุคนบีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชอบนะครับที่จะคบหานะครับกับคนยากคนจนท่านนบีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับท่านนบีนะครับยังช่วยเหลือนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่ยากจนไม่มีตระกูลไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าให้ได้แต่งงานด้วยซ้ำไปนั่นก็คือยูไลบีบนะครับอย่างที่พี่น้องทั้งหลายได้เคยได้ยินนะครับเป็นคนรูปร่างเตี้ยหน้าตาอัปลักษณ์นะครับเป็นคนที่ไม่มีใครเขานับถือนะครับในสังคมมะดีนะห์ในยุคท่านนบีแต่ปรากฏว่าท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติกับเขานะครับกับยูไลบีบเหมือนกับคำพูดของคนทั่วๆไปนบีกลับกลายเป็นว่าดีกับเขานะครับยูไลบีบเมื่อท่านนบีได้ไปอยู่มาดีนะห์แล้วเนี่ยยูไลบีบได้รับการยกเกียรตินะครับให้ได้มานั่งร่วมสนทนาได้มาอยู่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในสังคมอิสลามของเราทุกวันนี้เนี่ยเราอย่าไปเอาสังคมตะวันตกมาเป็นตัวตั้งนะครับอย่าไปเอาเรื่องความรวยอย่าไปเอาเรื่องความจนอย่าไปเอาเรื่องอาชีพที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับไปดูถูกดูแคลนแล้วก็ไปต่อว่านะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในทีวีบางคนเนี่ยนะครับเขาพาหมานะครับข่าวที่ออกเนี่ยพาหมาไปเดินห้างคนที่จะพาหมาไปเดินห้างได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอันจะกินแหละครับแต่เผอิญว่าเขาไม่ใช่มุสลิมแต่ที่นำมาเล่าสู่กับพี่น้องฟังตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นนะครับว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ไปแบ่งนะครับว่าใครจะมีฐานะอย่างไรพี่น้องครับพอเขาพาหมาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากฎของห้างในแต่ละห้างบ้านเราเนี่ยเขาไม่ให้เอาสัตว์เข้านะครับไม่เอาสัตว์เข้าแต่ปรากฏว่าคนรวยเนี่ยนะครับคิดตัวเองนะครับมีเงินแล้วจะบันดาลได้ทุกอย่างมีเงินแล้วจะทำได้ทุกอย่างปรากฏว่าก็จะพาเข้านะครับรปภ.ก็ไม่อนุญาตให้เอาเข้านะครับถึงอย่างไรเขาก็ยืนตามกฎนะครับตามที่ระเบียบนะครับของห้างนั้นเนี่ยได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้เขาก็ไม่อนุญาตให้เข้าปรากฏว่าเป็นไงครับคนที่เป็นเจ้าของหมาที่คิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตร่ำรวยก็สบถนะครับด่าทอดูถูกเหยียดหยามคนที่มีอาชีพเป็นรปภ.นะครับมีอาชีพแค่เป็นรปภ.แค่นี้เนี่ยทำนะไม่ได้ดูตัวเองซะเลยนะครับว่าตัวเองเป็นใครนะครับเหมือนกับเป็นคือคำพูดเนี่ยมันเป็นการดูถูกเหยียดหยามนะครับ
เป็นการดูถูกเหยียดหยามในอาชีพของเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะครับอย่าให้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับอย่าให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมมุสลิมของเราถ้าใครที่ร่ำรวยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ยินดีด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีด้วยเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมนะครับมีภาษีทางสังคมสูงอัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีด้วยแต่ท่านต้องระมัดระวังตัวให้เยอะนะครับกับพฤติกรรมของท่านนะครับเพราะว่าถ้าท่านพูดจาอะไรดูถูกเหยียบหยามคนที่ต่ำกว่าท่านเนี่ยคนที่ท่านคิดว่าต่ำกว่าท่านเนี่ยซึ่งอิสลามไม่ได้ให้ท่านคิดว่าใครสูงกว่าท่านต่ำกว่าท่านนะครับแต่บางทีเนี่ยพอเรามีศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยนะครับพอเวลามีเงินแล้วเนี่ยหลับหูหลับตาพูดนะครับหลับหูหลับตาพูดไปพูดจาไม่ดีกับคนที่เขายากจนนะครับมีฐานะไม่ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สร้างความน้อยอกน้อยใจให้กับคนพี่น้องมุสลิมที่ยากจนมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับต้องระมัดระวังอิสลามเราเนี่ยนะครับส่งเสริมให้ประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามแต่ที่เป็นอาชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่ฮาลาลนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ขัดค่ะต่อคำสั่งของท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยอิสลามส่งเสริมให้กระทำพอไปดูคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับได้มีรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามาอะกาละอะฮะดุนตออามันกอดคอยรอนมินอายะกูละมินอามาลียะดีฮีว่าอินนานบีอัลลอฮิดาวูดะอะลัยฮิสสลามุกานะยะกูลุมินอามาลียะดีฮีรอวาฮุลบุคอรียูจากฮะดีษบทนี้นะครับมีความหมายอย่างนี้นะครับไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์กินเข้าไปดีไปกว่าอาหารที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขานะครับเขาหามาได้นะครับอายะกุลมินอามาลียะดีฮีการที่เขากินจากการกระทำที่มาจากมือของเขานะครับมาจากการกระทำที่มาจากมือของเขานั่นหมายถึงทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะครับงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมที่จะให้เรากระทำพี่น้องครับลูกหลานมุสลิมทำงานดีๆเงินเดือนเยอะๆก็เยอะนะครับทำงานในสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆก็เยอะอัลฮัมดุลิลละห์เข้าอยู่ในนั้นก็ทำให้ดีงานก็มีบารักัตกับตัวเองนะครับอย่าไปโกงเวลาเขาไม่ว่าจะเป็นโกงเวลาไปไม่ว่าจะเป็นโกงเวลากลับนะครับหรือไปยักยอกนะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือไปยักยอกนะครับเงินนะครับที่เป็นเงินทอนต่างๆนะครับที่เราได้รับมอบหมายให้เราดูแลพี่น้องครับเนี่ยลูกหลานมุสลิมของเราก็มีบางคนลูกหลานมุสลิมเราก็เป็นวิศวกรนะครับทำงานคุมนะครับก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆอันนี้ก็มีอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นงานที่มาจากน้ำมือของเขานะครับมาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาหรือลูกหลานมุสลิมของเรานะครับทำงานบริษัทเล็กๆนะครับหรือทำงานที่เล็กลงไปกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับรถไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับขับแท็กซี่นะครับหรือมีอาชีพเป็นยามเป็นรปภ.ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจากการทำงานที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งสิ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะเป็นเรื่องที่อิสลามส่งเสริมให้กระทำและการกระทำงานในแต่ละงานที่ว่าดังกล่าวเนี่ยพี่น้องครับถือว่าเป็นงานสุจริตแล้วก็เป็นงานที่ฮาลาลนะครับก็อาจจะมีนะครับลูกหลานของเราที่ไปเป็นยามไปเป็นรปภ.ก็ต้องดูนะครับว่าให้ไปเฝ้าอะไรนะครับบริษัทนั้นส่งให้เราไปอยู่กับสถานที่ที่เราไปดูแลเนี่ยมันเป็นอะไรถ้าเขาส่งให้เราไปเฝ้าไปเป็นยามดูบ่อนการพนันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องต่อรองกับหัวหน้าต้องบอกกับหัวหน้านะครับว่าขอผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเฝ้า
สถานที่ที่มันเป็นอบายมุขได้เพราะเนื่องจากศาสนาผมสอนไว้นะครับคุยกับเขาด้วยเหตุด้วยผลอินชาอัลลอฮ์นะครับเขาคงจะส่งเราไปอยู่ที่ดีๆนะครับไปเฝ้าประตูบริษัทสถานทูตหรือตามห้างต่างๆที่ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นอบายมุขนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามทำให้ดีหรือคนขับแท็กซี่นะครับคนขับแท็กซี่ก็ถือว่าเงินที่หามาได้ในแต่ละบาทในแต่ละสตางค์เนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองทั้งสิ้นนะครับมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองทั้งสิ้นและบางคนเนี่ยเราเคยคุยกับเขานะครับเขาเป็นคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าเขาขับมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็อาชีพขับแท็กซี่เนี่ยทำให้ลูกของเขาเนี่ยจบปริญญาตรีนะครับลูกของคนขับแท็กซี่บางคนเนี่ยจบปริญญาโทนะครับบางทีไม่ได้ขับแท็กซี่อย่างเดียวนะครับคนขับรถตู้นี่ก็มีส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเยอะแยะไปพี่น้องครับทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในฮะดีษบทเนี่ยเราจะต้องภูมิใจนะครับภูมิใจในสิ่งที่เราทำอย่าไปคิดเลยนะครับว่าใครจะมาดูถูกมาเหยียดหยามเราถ้าหากว่าเขาเป็นมุสลิมด้วยนี่เขายุ่งเลยนะครับเพราะอัลลอฮ์ห้ามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามนะครับในหะดีษนะครับอีกหลายๆบทมีสำนวนที่ห้ามการดูถูกการเยาะเย้ยพี่น้องมุสลิมด้วยกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งสุจริตมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราไม่ต้องอายใครครับพี่น้องครับอิสลามสอนให้เราไม่อายใครนะครับในสิ่งที่มันสุจริตในสิ่งที่มันถูกต้องเราไม่ได้ไปคดโกงใครแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกตัวอย่างนะครับในถ้อยคำของหะดีษบทนี้นะครับบอกว่าอินนานบีอัลลอฮิดาวูดอะลัยฮิสสลามและท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั้นก็กินสิ่งที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบารอกัตมันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับให้เราตั้งใจทำงานนะครับให้เราตั้งใจในการที่เราทำมาหากินแล้วสิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่คดโกงต้องไม่ทุจริตพี่น้องครับเราเป็นคนขับแท็กซี่นะครับอย่าไปคิดมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับโดยการไปปรับนะมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้มิเตอร์เนี่ยมันกินให้ได้ไวขึ้นนะครับเราจะได้ค่าโดยสารมากขึ้นนะครับอาจจะมีคนขับแท็กซี่บางคนนะครับบางคนที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ไม่รู้แหละถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยเราอย่าไปร่วมมือนะครับหรือไปอยู่ในแก๊งในกวนกับคนเหล่านี้เพราะต่อไปท่านก็จะหากินไม่ขึ้นท่านหากินเท่าไหร่นะครับท่านก็มีแต่ความอับจนนะครับมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านมากมายเพราะอันเนื่องมาจากท่านเนียดไม่ดีแล้วก็คิดไม่ดีในอาชีพของท่านคนขับรถตู้ก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของรถนะครับลูกค้าถามว่าเป็นยังไงรถสมบูรณ์ไหมนะครับก็บอกตามความเป็นจริงนะครับแอร์เย็นไม่เย็นนะครับบางทีลูกค้าก็ถามนะครับเขาต้องการได้รถแอร์เย็นๆนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่ติดต่อมาถามว่ารถแอร์เย็นไหมเราก็ตอบว่าโอ้ทุกอย่างดีหมดรถแอร์เย็นเชียบนะครับแต่ปรากฏว่ามาทะเลาะกันทีหลังเพราะอะไรครับพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่อะไรครับไม่ได้เป็นอย่างที่คนขับหรือเจ้าของรถตู้นะครับหรือเจ้าของรถเนี่ยได้โฆษณาเอาไว้นะครับหรืออาจจะมีเหตุสุดวิสัยนะครับที่แรกขึ้นมาและแอร์มันเย็นนะครับเป็นไปอย่างที่พูดแต่เหตุสุดวิสัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจตนาของเจ้าของรถนะครับมันวิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะเกิดเอ็กซิเดนต์นะครับทำให้ตู้น้ำยาแอร์มันรั่วกลางคันในขณะที่วิ่งไปไอเหตุสุดวิสัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะตกลงสามารถที่จะสร้างความเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับสรุปความตรงนี้เลยนะครับสรุปความตรงนี้เลยท่านจะมีอาชีพทำนาท่านจะมีอาชีพทำสวนเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับทำด้วยความสุจริตมีรายได้จากการทำนามีรายได้จากการทำสวนที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านอัลฮัมดุลิลละห์ให้ท่านภูมิใจพี่น้องครับให้ท่านภูมิใจลูกๆของท่านก็ต้องภูมิใจไม่ใช่อายว่าพ่อเป็นชาวนาชาวสวนลูกบางคนเนี่ยนะครับไม่ถึงสอนลูกบางคนเนี่ย
ไปอยู่สังคมสูงสูงซะเคยชินเลยนะครับไม่กล้าที่จะบอกว่าที่บ้านทำอะไรไม่กล้าที่จะพาเพื่อนมาบ้านเพราะอายอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ตัวเองพี่น้องครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องอบรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนลูกเรานะครับต้องบอกลูกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้ตรงนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อิสลามส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติได้เราได้ทำตราบใดถ้าสิ่งที่เราทำเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับผมก็อยากที่จะได้นำเสนอนะครับบอกกับพี่น้องนะครับตรงนี้เอาไว้เพราะหลายๆคนที่เป็นลูกหลานมุสลิมเราก็ทำงานกันหลากหลายเหลือเกินทำงานกันหลายอาชีพเหลือเกินนะครับแต่ละอาชีพนั้นก็เน้นแล้วก็ย้ำนะครับว่าเรานั้นจะต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตาลานั้นอนุมัติไว้นะครับแล้วก็ให้ภาคภูมิใจไว้เลยว่าเราทำเนี่ยถ้าเราทำดีมันก็ได้แต่แก่ตัวของเราในอายะห์กุรอานในอายะห์หนึ่งเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับมันอามิลาซอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอาซาอะฟะอะลัยฮาวะมารับบุกะบิซัลลามินลิลอาบีดผู้ใดก็ตามที่กระทำดีนะครับมันอามิลาซอลิฮันใครก็ตามที่ทำดีผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาใครทำดีผลดีก็เกิดขึ้นแก่เขานะครับถ้าหากว่าเราทำอาชีพที่สุจริตเราไม่คดไม่โกงนะครับคนหนึ่งคนใดที่เป็นลูกค้าของเรานะครับเราทำนาเราก็ทำนาบนความสุจริตค้าขายข้าวของเรานะครับด้วยความสุจริตนะครับไม่หลอกนะครับไม่มีการหมกเม็ดข้าวที่ชื้นข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานหรือทำสวนนะครับผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ภาคตะวันออกก็ทำเยอะอยู่นะครับถ้าเราทำบนความสุจริตทำอยู่บนความกลัวอัลลอฮ์แล้วอยากได้บารอกัตให้แก่สวนให้แก่นาของเราแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะประทานความจำเริญให้ถ้าเราตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ทุกอาชีพแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกในอัลกุรอานมันอามิลัสซอลิฮันฟะลินัฟซิผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดีปฏิบัติที่สิ่งที่ดีฟะลินัฟซิมันก็ย่อมได้แก่ตัวของเขาว่ามันอะซาอะฟะไลฮาและผู้ใดก็ตามแต่ที่ทำชั่วนะครับผลร้ายเนี่ยนะครับฟะไลฮาก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวของเขาพี่น้องครับเราทำชั่วได้เนี่ยไอ้ความชั่วเนี่ยมันมาจากการคดโกงของเราเนี่ยแหละครับมันมาจากการหลอกลวงของเรานี่แหละครับแล้วมันมาจากการต้มตุ๋นของเรานี่แหละครับและไอ้การหลอกลวงของเราการทุจริตของเราที่มีต่อคนอื่นเนี่ยมันสร้างผลดีหรือผลร้ายให้กับเราบางทีเนี่ยนะครับพอเวลาลูกค้าซื้อของเราไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราพูดไปผลร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราในดุนยานี้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นการโกงแบบชนิดที่ว่ามากๆนะครับเมื่อครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาที่ตลาดไทยเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องมังคุดนะครับสวนมังคุดปรากฏว่าเชื่อใจกันนะครับเชื่อใจกันโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไปดูเห็นกับตาแต่เชื่อใจกันแต่ปรากฏว่าไอ้ความเชื่อใจกันในที่สุดเนี่ยนะครับดีมาร้อยครั้งเนี่ยนะครับพอมาเสียครั้งเดียวเนี่ยเลิกครบเลยมาเสียกันครั้งเดียวนี่เลิกครบเลยเพราะอะไรครับปรากฏว่าส่งมังคุดมาปรากฏว่ามังคุดหลายๆเข่งนะครับมังคุดหลายๆเข่งเนี่ยเน่านะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็เกิดการเอาไปคืนพอเอาไปคืนปุ๊บคนที่ขายก็ไม่รับคืนพอไม่รับคืนแล้วไอ้เรื่องที่ใหญ่โตเกิดขึ้นอะไรครับก็มีการฟ้องร้องค่าเสียหายกันนี่ดุนยานี่ยุ่งไหมครับดุนยานี่ยุ่งเลยนะแล้วถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยดุนยาเนี่ยไม่มีความสุขแล้วไปไหนก็อับอายชาวบ้านเขาเพราะไปหลอกเขานะครับไปทำให้เกิดความเสียหายอย่างเนี้ยและอาคิเราะห์ล่ะครับอาคิเราะห์ท่านนบีบอกฟะไลซะมินนานบีบอกไม่ใช่พวกนบีนะทำอย่างเนี้ยนะนบีบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีพฤติกรรมที่รุ่มร่ามการมีพฤติกรรมที่ช่วยนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะนำมาซึ่งความเสียหายให้เกิดขึ้นท
ั้งสองประการเลยครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาท่านก็เสียหายนะครับมีเรื่องมีราวฟ้องร้องติดคุกติดตารางนะครับแล้วอาคิเราะห์ท่านไปอยู่ในวันนั้นท่านจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปความวันนี้พี่น้องครับเรื่องการทำมาหากินอาชีพอะไรก็ตามที่สุจริตฮาลาลแล้วเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็ทำมาแล้วได้เงินได้ทองนะครับได้ทรัพย์สินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองถือว่าเป็นอาชีพที่ดีทั้งหมดไม่ต้องอายใครนะครับขอให้ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งใดก็ตามแต่ที่เราทำไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีไอ้เรื่องที่ดีมันก็ได้แก่ตัวของเราแต่เรื่องใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นการทุจริตมันเป็นการต้มตุ๋นมันเป็นการหลอกลวงผลร้ายมันจะเกิดขึ้นกับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไอ้ดุนยาเราก็ต้องไปแก้ไขโดนฟ้องร้องนะครับอาคิเราะห์เราก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือท่านนบีก็ขอสรุปความตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม